สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมานีนะคะก็วันนี้นะก็ไปซื้อของมานะคะเห็นไหมน่ารักไหมอันนี้เป็นอลูมิเนียมอะค่ะแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็เป็นพลาสติกอันนี้เป็นพลาสติกอันนี้เป็นอลูมิเนียมก็เพิ่งจะกลับมาจากข้างนอกนะเพิ่งจะกลับจากข้างนอกก็แวะไปซื้อของมาก็หมดไปประมาณ 1,000 กว่าบาทได้ก็ของมันก็ต้องใช้อ่ะเนาะกินแซนด์วิชซะหน่อยเป็นแอลกอฮอล์ค่ะสำหรับแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมันขายแบบมันขายแล้วอ่ะขายเอาราคาต้นทุนอ่ะเนี่ยขวดละ10บาทแล้วแค่ค่าขวดอ่ะเฉพาะค่าขวดเนี่ยมันก็ประมาณ6บาท7บาทแล้วนะเนี่ย10บาทก็ซื้อมา2ส่วนอันเนี้ยมันเป็นแก้วเยติอ่ะแบบว่าเก็บเขาเรียกว่ามันเป็นแบบเก็บความร้อนอ่ะก็จะเอามาใส่พวกชาลดน้ำหนักก็นี่ใส่ท็อปปิ้งมาแก้เครียดหมดไปประมาณเท่านี้877บาทนะคะอันเนี้ย870บาทอันนี้จะก็ไม่มีอะไรก็ยาสีฟันมีตัวเนี้ยเพิ่งลองซื้อมาดูนะเดี๋ยวเอาใส่24K Kiss Beauty รู้สึกมันจะใช้สำหรับเมคอัพอ่ะบาล์มเนื้อบางเบาช่วยดูดซับความมันกระชับรูขมขนเสมือนเป็นฟิล์มบางใสเคลือบหน้าไม่มันเหนียวเหนอะหนะใช้ทาใบหน้าตัวเนี้ยที่ซื้อมาเพราะว่าเห็นเขาบอกว่ามันใช้บำรุงผิวก่อนแต่งหน้าโดยตรงมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้บำรุงผิวก่อนแต่งหน้าโดยตรงเว้ยดูขวดแม่งฮาหลูฮาหลาเว้ยมีหัวปั๊มใช้บำรุงผิวก่อนแต่งหน้าเหรอเอาปั๊มไม่ออกหัวปั๊มมันเสียมั้งหรือยังไงเนี่ยอ๋อมาแล้วใช้ตัวนี้ใช้บำรุงก่อนแต่งหน้านะคะใช้บำรุงก่อนแต่งหน้าเว้ยดีเว้ยใช้บำรุงก่อนแต่งหน้าเป็นแบบเนื้อเจลใสบางเบาเว้ยซื้อมาลองกล่องมันก็ทำหรูนะมันเป็นเนี่ยผสมโกอะผสมทองคำอะผสมไทเทเนียมไดออกไซด์ช่วยกันแดดแล้วก็ผสมพวกโกลพวกไดเมติโคมันเหมาะสำหรับใช้ก่อนแต่งหน้าไงก็คือทาเนี้ยก็คือทาก่อนแต่งหน้าใช่ไหมล่ะมันเป็นสินค้าที่แบบใช้ก่อนแต่งหน้าช่วยในการบำรุงผิวแล้วก็จะเป็นฟิล์มบางๆเคลือบทั่วหน้าช่วยกันแดดแล้วมันก็ช่วยไม่ให้หน้ามันอ่ะมันเป็นสูตรออยล์ฟรีอ่ะ
ก็นี่นะคะวันนี้ก็ไปช้อปปิ้งมานะคะอันนี้ใบเสร็จเก็บไว้เพราะว่าเอซื้อสินค้าจากร้านขายส่งค่ะเราซื้อมาจากร้านขายส่งนะคะส่วนตัวนี้ก็สำหรับคนผมร่วงส่วนตัวนี้เป็นใช้สำหรับบำรุงผมหลังอาบน้ำคือหลังอาบน้ำหลังสระผมเสร็จน่ะคือถ้าเราไม่อยากใช้ครีมนวดผมอ่ะเราสระผมเสร็จเราใช้ตัวเนี้ยแต่จริงๆตัวเนี้ยเขาใช้บำรุงผมสำหรับคนที่ว่าชอบใดผมบ่อยๆชอบโลผมชอบใดผมอ่ะคือตัวเนี้ยใช้บำรุงผมส่วนตัวนี้ไม่เคยใช้เป็นน้ำหอมอ่ะอันเนี้ยเป็นน้ำหอมลดราคาอันนี้เป็นน้ำหอมลดราคาอันนี้เป็นโทนสีเป็นอายแชโดว์ของมิดทีนโทนสีน้ำตาลซึ่งก็เท่าที่เอ๋ตัดสินใจซื้อตัวนี้นี่นะนั่นก็เกิดจากความที่ว่าอายแชโดว์ถ้าเป็นอายแชโดว์โทนสีน้ำตาลเนี่ยนะมันจะสามารถใช้กับลิปสติกสีอะไรก็ได้คือลิปสติกสีชมพูสีส้มสีแดงสีห่าอะไรพวกเนี้ยคือถ้าใช้กับโทนสีแบบนี้ก็เลยตัดสินใจซื้อมาซึ่งมันก็มีเป็นสินค้ามียี่ห้อนะคะมันก็ของมิดทีนซึ่งสินค้ามิดทีนเนี่ยเป็นสินค้าที่ขายดีในเขมรค่ะเพราะว่าราคาไม่แพงมากแต่ว่าในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ซึ่งตัวเอ๋ก็เป็นคนไม่ใช้เคาน์เตอร์แบรนด์อยู่แล้วเพราะว่าเครื่องสำอางอ่ะเอ๋มองว่าถ้าเราใช้แล้วสวยเราก็สวยถ้าคนแต่งหน้าไม่เป็นต่อให้ใช้เคาน์เตอร์แบรนด์มันก็ไม่สวยแต่หากเป็นคนที่แต่งหน้าเก่งต่อให้ใช้เครื่องสำอางตลาดนัดก็จะแต่งออกมาสวยนะคะอันนี้ก็เพิ่งไปซื้อมาค่ะวันนี้ก็คือวันนี้ก็ไปใช้เงินแก้เครียดวันนี้ก็ไปช้อปปิ้งใช้เงินแก้เครียดหมดไปประมาณ1,000 กว่าบาทก็ได้ไอ้นี่มาค่ะน่ารักดีแล้วก็ซื้อแอลกอฮอล์มาแต่จริงๆแล้วแอลกอฮอล์แบบนี้เอ๋ชอบเอามาเช็ดพวกมือถืออ่ะเช็ดฉีดแล้วก็เช็ดตรงมือถืออะไรแบบนี้มากกว่าก็ดีค่ะก็ดีนะคะอันนี้จะให้ดูสีนะคะเพราะเพิ่งซื้อมานะคะเพิ่งจะซื้อมาอันนี้นะคะ877อันนี้เป็นของเมื่อที่28เมื่อวันที่28ก็ใช้ไปประมาณเท่านั้นพอเสร็จเมื่อวันที่28นะคะเมื่อวันที่28ตุลาก็ไปประมาณของเมื่อวันนี้วันที่4วันที่4 877เมื่อวันที่28ก็567 2วันแล้วรวมกันเท่าไหร่วะ8 5 8เท่าประมาณ 1,400 อ่ะประมาณ 1,400 นะคะก็จะเป็นมันเป็นโทนสีน้ำตาลนู้นอ่ะใช้มันสีน้ำตาลเนี่ยมันเป็นสีที่ใช้ทาตาแล้วทำให้ดูคมแล้วก็มันเหมาะกับลิปสติกสีชมพูสีแดงสีส้มเนี่ยได้ก็ได้หมดอันนี้เป็นน้ำหอมเหมือนจะเป็นน้ำหอมเรียนแบบกลิ่นแบบเป็นน้ำหอมเรียนแบบพวกกลิ่นฝรั่งเศสอ่ะมันจะใช้ว่าเอริซ่าเฮเลน่าเออร์ดิเพอร์ฟูมวิคันซี่ก็คือเป็นน้ำหอมที่ผลิตในประเทศไทยอ่ะแต่ตัวกลิ่นอ่ะตัวกลิ่นของมันอ่ะจะเรียนแบบน้ำหอมราคาแพงส่วนอันนี้เป็นน้ำหอมลดราคาค่ะนี่เป็นน้ำหอมลดราคา
อุ้ยตัวนี้หอมจังเลยอ่ะเออตัวเนี้ยหอมมากเลยเดี๋ยวใช้ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้หอมมากเลยตัวนี้ไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นแบบกลิ่นผู้ชายอ่ะเออน้ำหอมกลิ่นพัคซี่เพอร์ฟูมสเปรย์PASSY เรียนแบบคำลามกอ่ะ PUSSY พัคซี่แปลว่าออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกัน PASSY ออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันพัสซีฟแปลว่าหืมแปลว่าหีแหละไม่เหมือนคนไทยเขียนน่ะหอหีบสระอีใช่ป่ะก็แปลอย่างนั้นน่ะแต่ถ้าจะเขียนแบบให้ออกเสียงเหมือนกันก็คือฮอนกฮูกสระอีก็เหมือนกันอันเนี้ยก็คือไอ้ตัวเนี้ยเหมือนฮอนกฮูกสระอีมีความรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นพวกคิดไปเองเหรอวะคิดว่ามันน่าจะเป็นพวกน้ำหอมฟีโรโมนอ่ะนี่คือความคิดเรานะเพราะว่าความคิดเราสกปรกขวดคล้ายๆกันเลยเว้ยขวดคล้ายๆกันเลยคิดว่ามันน่าจะเป็นน้ำหอมฟีโรโมนอ่ะใช่ไหมวะเอ๋คิดว่ามันเป็นน้ำหอมฟีโรโมนนะตัวเนี้ยถ้าดูไม่ผิดนะส่วนอันนี้ก็เป็นสูตรอัญชันสำหรับเร่งมันเป็นสูตรผมดกดำอะซึ่งสารสกัดจากอัญชันเนี่ยคือส่วนประกอบหลักในยาปลูกผมก็คือเขาจะเอาดอกอัญชันไปสกัดแล้วก็ทำมาเป็นยาปลูกผมอะค่ะตัวนี้ก็คือเหมาะสำหรับคนที่ผมร่วงเยอะอันนี้เป็นฟู้ดนะคะฟู้ดครีมก็ครีมทาเท้าอะแต่เอ๋ซื้อมาเพราะว่ามันมีส่วนผสมจากว่านหางจระเข้ว่านหางจระเข้สารสกัดจากวิตามินซีวิตามินอีสารสกัดจากผลไม้จำพวกส้มสารสกัดจากแตงกวาโปรตีนน้ำนมมันน่าเอามานวดหน้านะโอ้ก็ใช้ได้นะใช้ได้เก็บไหนวะไว้นี่นะอันนี้ก็สำหรับคนที่หัวร้านอันนี้ไม่มีอะไรเพราะว่ามันก็คือครีมล้างเครื่องสำอางราคาถูกมันเป็นมิลกี้คือสำหรับการล้างเครื่องสำอางอ่ะมันจะใช้ไมเซราก็ได้ใช้ออยล์ก็ได้ใช้เป็นครีมมี่มิลกี้เคนเซอร์ก็ได้ตัวนี้เป็นครีมมี่มิลกี้เคนเซอร์ซึ่งใช้ทาบำรุงผิวได้แล้วก็ใช้ล้างเครื่องสำอางซึ่งมันก็ราคาไม่แพงเท่าไหร่ค่ะเพราะว่ามันเป็นสินค้ายี่ห้อเพนของคนไทยผลิตก็จะไม่แพงมากนะคะนี่ก็เอามาเขียนป้ายอันนี้ก็มาใช้เขียนป้ายแบบเลข1 2 3 4ดูดวงนี่แหละ
แล้วก็ลิปสติกนะคะลิปสติกซื้อมา3โทนสีเห็นไหมเดี๋ยวต้องมัดมันไว้ก่อนส่วนน้ำหอมตัวนี้เป็นน้ำหอมกลิ่นฝรั่งเศสนะคะเดี๋ยวจะแกะให้ดูโอ้โอ้ขวดสวยจังเลยอ่ะโอ้หอมมากเลยเนี่ยหอมมากเลยนี่นะคะซื้อมาวันนี้ก็ซื้อน้ำหอมมา4ขวดนะคะนี่นะคะถ้าวันไหนเราคือถ้าวันไหนเรารู้สึกเบื่อนะคะก็วันไหนเรารู้สึกเบื่อก็ฉีดแม่งหมดเลยค่ะคือวันนี้รู้สึกเครียดวันนี้กูเครียดว่ะก็ฉีดนะคะคือรวยมากค่ะฉีดแม่งไปเลยก็ฉีดแม่งหมดเลยเพิ่งซื้อมาใช้แม่งให้หมดเลยเคยดูหนังเกี่ยวกับช่างผลิตน้ำหอมอ่ะก็คือว่าช่างผลิตน้ำหอมเขาจะมีคือคนที่ชอบน้ำหอมอ่ะเขาจะมีน้ำหอมสูตรใหม่ๆออกมาเรื่อยๆน้ำหอมสูตรใหม่ๆของเขาเนี่ยก็จะมีการปรับสูตรจากสูตรเดิมแหละเอาน้ำหอมสูตรเดิมเนี่ยมาเพิ่มอะไรนะมาเพิ่มสารสกัดจากส้มเข้าไปมาเพิ่มสารสกัดจากดอกเชอร์เอมหรืออะไรเข้าไปเนี้ยก็คือว่าน้ำหอมที่ใช้ในการในทุกวันนี้มันเป็นการปรับสูตรทั้งนั้นนะเอาน้ำหอมกลิ่นนั้นกลิ่นนี้มาผสมใช้กันเอาแม่งให้มั่วเลยนะคะซึ่งในทางเมืองนอกเนี่ยเขาจะสนใจการใช้กลิ่นหอมเนี่ยบำบัดความเครียดมานานแล้วหรือเขาเรียกว่าเป็นสปานะคะเป็นสปาน้ำหอมซึ่งช่วยบำบัดในเรื่องความเครียดได้ดีมากนะคะก็ฉีดแม่งไปให้หมดเลยเพราะตัวนี้มันเป็นน้ำหอมลดราคานะเพราะว่าเอ๋ไปซื้อของมาจากร้านขายส่งถ้าเอ๋ไปซื้อของจากห้างมันน่าจะหมดประมาณ 3,000 คือถ้าเอ๋ไปซื้อของในห้างน่าจะหมดประมาณ 3,000 แต่ว่าเพราะเราอ่ะไปซื้อของตามร้านขายส่งมันก็หมดอยู่ประมาณ 1,300-1,400 ประมาณนี้ค่ะก็ไปมา2รอบแล้วค่ะก็ไปเมื่อวันที่28แล้วก็วันนี้ว่างนะคะแล้วก็เครียดก็เลยไปซื้อของมาอันนี้ก็ซื้อลิปสติกมาเพิ่มนะคะแต่ลิปสติกแบบนี้จริงๆอ่ะเขาใช้ทาแบบทาเสริมอีกทีนึงก็เดี๋ยวจะทาให้ดูนะคะเดี๋ยวจะทาให้ดูนี่นะคะสีส้มสดสีส้มสดพอใช้ปุ๊บหน้าก็จะสว่างจ้าเลยนะคะเนี่ยค่ะเขาเรียกสีส้มสดสีส้มสดก็อันนี้ก็ใช้อยู่ค่ะเป็นทาสิวนะคะเป็นตัวทาสิวแต่ตัวนี้เอ๋ชอบใช้ได้เลยนะอันเนี้ยใช้ได้เลยคือกลิ่นแบบมันเป็นน้ำหอมที่เรียนแบบกลิ่นฝรั่งเศสก็คือน้ำหอมฝรั่งเศสราคามันแพงอ่ะแล้วทีเนี้ยพอธุรกิจน้ำหอมเนี่ยเหมือนในธุรกิจน้ำหอมเนี่ยเขาห้ามเรียนแบบสูตรกันไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เรียนแบบสูตรก็คือว่าปรับกลิ่นอ่ะอย่างของต้นฉบับอาจจะกลิ่นแรงมากอ่ะทีเนี้ยไอ้คนที่เอามาปรับกลิ่นอ่ะก็อาจจะปรับกลิ่นตัวนี้ให้เบาลงแล้วก็เพิ่มกลิ่นอย่างอื่นให้มันแรงขึ้นอ่ะซึ่งมันก็ให้ผลที่เหมือนกันค่ะก็คือมันก็หอมอะค่ะหอมก็คือหอมแต่เอชอบนะตัวเนี้ยเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวหลังอาบน้ำเนี่ยเดี๋ยวจะฉีดตัวนี้แล้วกันก็รู้สึกว่าชอบอยู่ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะนะคะ